เดินได้สามารถจะเดินขึ้นรถไฟฟ้าหรือจะเดินไปที่ไหนที่ไหนเราใช้การเดินแต่เหมือนกับประเทศไทยของเราเนี่ยอากาศร้อนนะคะแล้วคนก็เหมือนไม่อยากเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสนับสนุนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างสวนสาธารณะที่เพิ่มสวนสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะของกรุงเทพมหานครเองก็ส่งเสริมให้คนได้เดินค่ะอย่างตัวดิฉันเองนะคะบางทีก็ต้องยอมรับค่ะว่างานยุ่งนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้เวลากับสุขภาพของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นก็จะหาเวลาออกกำลังกายเนี่ยอาทิตย์นึงอย่างน้อยก็มี 1-2 ครั้งซึ่งยังน้อยอยู่นะคะถ้าด้วยความตัวนี้ก็ควรจะมีอาทิตย์ละสัก3ครั้งนะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดก็พยายาม 1-2 ครั้งค่ะแล้วก็สิ่งที่ทำได้ก็คือขยับตัวบ่อยๆนั่นก็เป็นเหตุผลนึงค่ะที่รัฐบาลของเราเนี่ยก็เน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็เป็น20ปีมาแล้วค่ะในเรื่องของ30บาทรักษาโรคนะคะถึงวันนี้เองเราก็ได้ improve 30บาทให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแล้วก็สะดวกก็คือ30บาทรักษาที่ตอนนี้ก็ได้รอจองไปหมดแล้วคิดว่าในปลายปีนี้ก็คงจะสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั่วทุกพื้นที่นะบ้านเราสะอาดบ้านเราเรียบร้อยเราก็อยู่สบายนะคะเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาบางทีแล้วเนี่ยโอเคถึงไม่สบายเราควรจะเริ่มมาจากการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีก่อนก็เป็นพื้นฐานที่ดีจะได้มีแรงออกไป